ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่จีจ้าชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมที่ง่ายๆมากๆแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะช่วงอากาศแบบอบช่วงอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะเหมาะกับทำสมอลมากนะคะเป็นแบบแมชเมลโล่นุ่มๆหน้ากับกรอบนะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะทุกคนนี่ความยืดนะคะถ้ากินตอนอุ่นๆ นะทุกคนพอมันเย็นแล้วมันก็ต้องเอาไปอุ่นนะคะก่อนชิมเนาะชิมเลยหวานหอมมากๆเลยนะคะทำไม่ยากด้วยนะคะง่ายมากๆวัตถุดิบมีแค่4อย่างเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำเลยค่ะขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทุบแครกเกอร์กันก่อนนะคะเพื่อนๆสามารถใช้วิธีบดได้นะคะแต่ไม่ต้องใช้วิธีทุบเอานะคะไม่ละเอียดมากความละเอียดตามชอบเลยค่ะพอละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปผสมกับเนยละลายค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพอเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่ในตัวฐานที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นพิมพ์อบเค้กได้นะคะเป็นถ้วยอะไรก็ได้นะคะตามชอบเลยจากนั้นนะคะเราจะใส่ช็อกโกแลตนะคะของส้มจะใช้เป็นช็อกโกแลตชิพนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นช็อกโกแลตบาร์ช็อกโกแลตกระดุมได้หมดเลยนะคะไปเลยตามชอบใส่จุกๆตามชอบได้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใส่มาร์ชเมลโล่ลงไปเลยค่ะเรียงลงไปให้เต็มเลยนะคะเรียงให้แน่นเลยนะคะพอแน่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าเตาอบกันค่ะที่อุณหภูมิ160องศานะคะเป็นเวลา 15-20 นาทีนะคะลองสังเกตให้แบบว่าตัวหน้ามัชเมลโล่นะคะมีความไหม้นิดนึงเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้นะคะเราก็พร้อมทานได้เลยนะคะทานตอนอุ่นๆนะคะ